หลายคนที่ต้องใช้รถเดินทางไกลบ่อยๆหรือเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดที่ใช้ระยะเวลาเดินทางในนานๆหรือหลายกิโลวันนี้ช่างเคมีคำแนะนำในการเช็ครถก่อนเดินทางไกลดังนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเช็ครถเดินทางไกลเบื้องต้นเราต้องเช็คระบบไฟเป็นอันดับต้นๆเลยครับเพราะในการเดินทางทุกครั้งเราต้องใช้ระบบไฟในยามกลางคืนหรือแม้กระทั่งเบรกไฟฉุกเฉินในการจอดข้างทางเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับปิดสวิตช์ออนนะครับทำการเช็คไฟครับไฟทุกดวงในรถต้องติดปกตินะครับมีไฟหน้าไฟสูงไฟฉุกเฉินนะครับและไฟถอยและไฟเบรกครับไฟทุกดวงต้องติดหมดครับเพื่อในระหว่างทางเราต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับยิ่งช่วงเวลากลางคืนเราต้องใช้ไฟบ่อยครั้งเพราะจะทำให้รถที่ตามหลังมาหรือรถที่นำหน้าเราเห็นรถเราในขณะขับรถด้วยนะครับถ้าเกิดในกรณีที่มีหลอดไฟขาดหรือหลอดไฟไม่ติดบางดวงช่างเคแนะนำให้เข้าไปที่ศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจเช็คดีที่สุดเลยครับลำดับต่อไปครับทำการสตาร์ทเครื่องครับจากนั้นเราเช็คระบบแอร์ครับระบบแอร์ต้องทำงานปกตินะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ระบบแอร์ทำงานไม่ปกติมีผลต่อการเดินทางไกลแน่นอนครับเนื่องจากว่าถ้าแอร์ไม่ทำงานจะทำให้เรารู้สึกค่อนข้างจะร้อนด้วยอุณหภูมิภายในรถและทำให้เราขับขี่ไม่สะดวกสบายด้วยครับครับผมขั้นตอนต่อไปเราทำการเช็คระบบของเหลวภายในรถยนต์หรือตัวเครื่องยนต์เองนั่นเองครับโดยการเช็คน้ำมันเครื่องนะครับทำการชักกั้นวัดขึ้นมา1ครั้งทำความสะอาดภายในครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วเราทำการชักกั้นวัดอีก1ครั้งครับดูของสีน้ำมันเครื่องนะครับต้องไม่เข้มหรือจางจนเกินไประดับน้ำมันต้องได้พอดีหรือตามมาตรฐานนะครับเพราะถ้าเกิดน้ำมันพองหรือขาดนั่นแสดงว่ามีจุดรั่วภายในระบบเครื่องยนต์แล้วครับจากนั้นตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่นะครับต้องแน่นทั้ง2ขั้วทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับเพราะมีผลต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับลำดับต่อไปครับเช็คระดับน้ำมันพาวเวอร์นะครับโดยการชักตัววัดออกมาระดับน้ำมันพาวเวอร์ต้องอยู่ในระดับที่พอดีครับไม่พองหรือขาดหายนะครับเพราะถ้าเกิดมีการพองหรือขาดหายนั่นแสดงว่าในระบบของการบังคับเลี้ยวของรถยนต์มีความเสียหายอาจจะทำให้พวงมาลัยหนืดแข็งหรือไม่สามารถบังคับทิศทางได้ครับลำดับต่อไปเช็คระดับน้ำยาหม้อน้ำนะครับต้องอยู่ในระดับที่พอดีตรงขีดในระดับที่เต็มพอดีนะครับเพราะถ้าระดับต่ำกว่านี้หรือไม่พอดีนั่นแสดงว่ามีการรั่วในระบบระบายความร้อนอาทิหม้อน้ำหรือบริเวณวาล์วน้ำปั๊มน้ำนั่นเองครับถ้าเกิดห้องในระบบนั่นแสดงว่าอาจจะต้องนำรถเข้าศูนย์บริการโดยด่วนเลยครับลำดับต่อไปน้ำมันเบรกนะครับดูในระดับน้ำมันเบรกต้องอยู่ตรงขีดพอดีไม่พองจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปเพราะถ้าน้ำมันเบรกพองหรือน้อยจนเกินไปภายในระบบเบรกถ้าเบรกอาจจะเกิดการสึกหรอหรือน้อยกว่าปกติหรือภายในระบบเบรกอาจจะมีการรั่วในระบบได้ครับลำดับสุดท้ายครับทำการตรวจสอบกออากาศนะครับโดยกออากาศเครื่องต้องสะอาดไม่ตันไม่สกปรกทั้ง2ด้านนะครับ
พราะถ้าเกิดกออากาศเกิดการตันหรือสกปรกหรือมีฝุ่นเกาะค่อนข้างเยอะส่งผลให้รถมีกำลังวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นมีผลโดยตรงเลยนะครับอันนี้สำคัญและช่างเคแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Toyota เท่านั้นครับช่างเคไม่แนะนำให้ใช้ของที่ไม่ได้มาตรฐานครับเพราะมีผลต่อเครื่องยนต์โดยตรงจากนั้นเราตรวจสอบระบบช่วงล่างหรือโช๊คนั่นเองครับว่าผิดปกติหรือเปล่าโดยการทดสอบใช้วิธีโยกนะครับถ้าระบบช่วงล่างหรือระบบโช๊คผิดปกติจะค่อนข้างโยกค่อนข้างเยอะมากนั่นแสดงว่ามีการรั่วซึมของตัวระบบรองรับหรือโช๊คทั้ง4ตัวนั่นเองครับถ้าทำการทดสอบแล้วเป็นเช่นนี้แล้วเกิดการผิดปกติช่างเคแนะนำให้รีบเข้าศูนย์บริการโดยด่วนครับลำดับสุดท้ายนะครับยางรถยนต์อันนี้สำคัญมากครับเพราะยางรถยนต์ทั้ง4เส้นต้องไม่มีรอยซึมรอยรั่วลมยางต้องเท่ากันทั้ง4ล้อรวมถึงยางอะไหล่ที่ต้องมีลมยางให้พอดีก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งควรเช็คทั้งหมด5ล้อเลยนะครับบริเวณผิวยางต้องอยู่ในสภาพที่ปกติไม่แตกลายงาเวลาลูบผิวหน้ายางต้องไม่เป็นบั้งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อช่วงล่างและการขับขี่เพราะถ้าเกิดยางสึกหรือเสื่อมสภาพอาจจะทำให้เราควบคุมรถผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรืออาจจะเกิดอันตรายแก่ตัวเราเองก็ได้ครับที่สำคัญนะครับท่านเคแนะนำให้ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินทุกครั้งก่อนที่จะนำรถออกเดินทางต้องมีติดรถไว้ทุกครั้งนะครับในรถทุกรุ่นจะมีอุปกรณ์เก็บไว้อยู่ตามตำแหน่งของรถทุกคันเพราะถ้าเราไม่เช็คก่อนไม่เช็คอุปกรณ์เครื่องมืออาจจะทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินและเราไม่สามารถแก้ไขได้ทันอาจจะทำให้เราต้องเสียเงินเรียกรถที่ยกกลับมาซ่อมที่ศูนย์บริการได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับสาระความรู้ที่นำมาแนะนำกันในวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ